สวัสดีครับอันนี้พบกับผมนะครับตั๊กณัฐนันท์นะครับจาก Mazda Able นวนครนะครับผมคันที่คุณผู้ชมที่ชมอยู่นี้นะครับเป็น Mazda 3ปี2022นะครับเพิ่งเปิดตัววันนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็เลยถ่ายเป็นวิดีโอมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจ New Mazda 3 2022นะครับคนที่ตั้งตารออยู่นะครับตอนนี้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับราคานะครับราคาช็อคไพรส์มากนะครับผมตัวเริ่มต้นนะครับราคาปรับขึ้นจากเดิมนะครับเพียง 10,000 บาทเท่านั้นเองนะครับจากราคา 969,000 บาทเป็น 979,000 บาทนะครับผมรุ่นรองท็อปและรุ่นท็อปยังเป็นราคาคงเดิมนะครับก็คือรุ่น S นะครับ 1,069,000 บาทนะครับและรุ่น 2.0 SP นะครับราคา 1,198,000 บาทนะครับรายละเอียดจะมีความพิเศษอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังกันเลยนะครับสิ่งที่ลูกค้าเห็นอยู่อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสีรถนะครับอันนี้เป็นสีโพลีเมทัลเกรย์นะครับซึ่งยังเป็นสีที่สวยอยู่นะครับยังเป็นสีที่สวยน่าใช้นะครับแล้วก็ยังมีเฉพาะรุ่น5ประตูอยู่นะครับผมนะฮะ 2.0C ราคาเริ่มต้นนะครับสิ่งที่เพิ่มมานะครับสิ่งที่ลูกค้าได้เพิ่มมาเลยนะครับก็คือนะครับจะได้เพิ่มไฟหน้าไฟส่องสว่างนะครับที่เป็นLED signature นะครับผมมีให้ด้วยนะครับมีไฟเดย์ไทม์ให้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับก็เป็น LED ด้วยนะครับเป็น LED signature เช่นกันนะครับผมไฟด้านทางด้านไฟท้าย LED นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแอร์ไฟ LED ให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ครับไฟ LED นะครับแล้วก็ครับมีเพิ่มมาให้ด้วยเรื่องความปลอดภัยก็คือเซนเซอร์ถอยหลังนะครับมีมาให้4จุดจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับติดให้มาจากโรงงานแบบนี้เช่นกันนะครับผมนี่ครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็มีความพิเศษอีกอย่างนึงนะครับก็คือมีไฟหน้า LED นะครับที่เป็นซิกเนเจอร์เนี่ยยังมีระบบ AFS ให้ด้วยนะครับก็คือมีระบบเลี้ยวตามพวงมาลัยให้ด้วยนะครับถึง15องศานะครับนะครับไฟสองเลี้ยวนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับในราคาเริ่มต้น 2.04 นะครับผมน่านะฟังก์ชันน่าใช้มากเลยนะครับปีนี้นะครับขยับขึ้นมาเป็น 2.0S นะครับราคา 169,000 บาทนะครับราคาเท่าเดิมไม่มีปรับเพิ่มอะไรเลยนะครับแต่มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาให้นะครับผมก็คืออย่างแรกเลยนะครับทางด้านหน้ารถตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของเซ็นเซอร์หน้าให้ครับเซ็นเซอร์4จุดนะครับติดมาให้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็มีระบบไฟนะครับเลี้ยวตามพวงมาลัย AFS ให้ด้วยเหมือนกันนะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวเอาไฟหน้าของ Mazda 3ให้ดูนะครับสวยมากๆนะครับผมนี่ครับเวลาวิ่งตอนกลางคืนนะครับแสงโคตรหล่อเลยนะครับนี่สวยมากๆนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของนะครับด้านภายในนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Pattern Shift นะฮะมีเกียร์ Pattern Shift นะครับเกียร์พวงมาลัยมาให้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ไฟหน้า LED signature นะครับพร้อม daytime LED signature นะครับก็มีให้เหมือนกันไฟท้ายก็มีให้เหมือนกันนะครับเรียกง่ายๆว่า Mazda 3รุ่น2022นะครับเป็นไฟหน้า LED signature ที่มีไฟ daytime LED signature ให้ทุกรุ่นย่อยเลยนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับผมนี่ฮะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราไปดูรุ่น 2.0 SP กันนะครับครับผมทีนี้ก็เป็นรุ่น 2.0 SP นะครับก็คือคันนี้แหละครับคันที่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูเข้าไปดูนะครับข้างในนะครับเดี๋ยวนั่งจากเบาะหลังให้ดูนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมนี่นะครับอันนี้นั่งมาอยู่เบาะหลังนะครับเข้ามานั่งเบาะหลังแล้วนะครับสังเกตได้เลยนะครับผมนี่เลยครับชัดๆเลยครับหลังคาซันรูฟครับนี่ครับผมได้มาแล้วนะครับนี่ครับจากเดิมทีนะครับจะได้เฉพาะรุ่นฉลอง100ปีเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับ Mazda 3 2.0 SP นะครับได้หลังคาซันรูฟแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือราคาเท่าเดิมด้วยครับผมไม่ปรับราคาเพิ่มด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นราคาที่ช็อคไพรส์มากนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ตั้งตารออยู่นะครับ All New Mazda 3 2022นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะนี่หน้าจอเรือนไม้เป็นระบบ TFT ด้วยนะครับแสดงผลนะครับสามารถปรับเปลี่ยนนะครับหน้าจอได้ด้วยนะครับเลือกดูได้นะครับตามแบบที่เราชอบเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับPattern Shift เกียร์พวงมาลัยนะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีให้ตั้งแต่รุ่น 2.0S แล้วนะครับผมนี่เลยนะครับ
คอนโซลเกียร์นะครับก็ยังหล่อเหมือนเดิมครับคอนโซลเกียร์หรูหราใช้งานได้ใช้งานดีนะครับเหมาะสมศักดิ์ศรีเขาจริงๆนะครับรางวัลเวอร์คาร์ดีไซน์นะครับออกแบบยอดเยี่ยมระดับโลกนะครับชนะเลิศนะครับผมต้องบอกว่าชนะเลิศระดับโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา3นี่จะบอกว่าไม่สวยไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีรางวัลการันตีระดับโลกเลยนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับเป็น Bose นะครับ12ตำแหน่งนะครับเสียงใสเสียงเพราะเสียงดีมากๆนะครับผมเสียงดีมากๆเลยนะครับต้องลองมาสัมผัสดูนะครับสนใจนะครับเข้ามาสัมผัสเข้ามาดูตัวจริงมาทดลองขับได้เลยนะครับที่โชว์รูม Mazda Able นครนครนะครับอยู่ติดถนนพหลโยธินเลยนะครับตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะครับสังเกตง่ายๆครับอยู่ตรงข้ามนะครับห้างโลตัสนะครับเลสเทสโก้โลตัสหน้านิคมนวนครนะครับอยู่ติดถนนเลยขับมาจะเจอลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับแต่ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับผมโอเคครับผมมีแคมเปญพิเศษด้วยนะครับตอนนี้ก็เปิดตัวมาแรกวันแรกก็ฟรีประกันภัยชั้น1ให้เลยนะครับผมพันมาด้าพรีเมียมอินชูรันนะครับฟรีให้เลยครับ1ปีครับนี่ครับผม New Mazda 2022นะครับจะมีสีใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือสีแพลตินัมควอทซ์นะครับผมซึ่งเป็นสีเทรนใหม่ของปี2022นี้เลยนะครับก็คือจะมีทั้ง4ประตูและ5ประตูนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะใส่รูปไว้ให้ดูในคลิปนี้นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าที่ลูกค้าดูอยู่นะครับที่ลูกคุณผู้ชมดูอยู่นี่จะเป็นสีโพลีเมทัลเกรย์นะครับซึ่งเป็นสียังเป็นสีพระเอกหล่อของทาง Mazda 3อยู่ก็ยังหล่ออยู่นะครับส่วนเป็นสีแพลตินัมคอร์สตัวใหม่นั้นก็เป็นสีของเทรนใหม่ปี2022นะครับซึ่งมาทาง Mazda ได้ทยอยเปิดมาทุกรุ่นแล้วนะครับตั้งแต่CX3 Mazda 2 CX30 แล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ล่าสุดก็เป็น Mazda 3นะครับสีใหม่ของสีแพลตินัมคอร์สนะครับก็มีพิเศษมีปรับเปลี่ยนในเรื่องของสีไทเทเนียมแฟตนะครับสีน้ำตาลนะครับก็คือจะยกเลิกในตัว5ประตูนะครับตอนนี้ลูกค้าจะถ้าอยากได้สีไทเทเนียมแฟตหรือสีน้ำตาลนะครับโฉม5ประตูจะไม่สามารถสั่งได้แล้วนะครับจะได้เฉพาะ4ประตูเท่านั้นนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะได้รับรายละเอียดต่างๆได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องนะครับสามารถให้ข้อมูลลูกค้าและสามารถทำจองทำข้อเสนอทำออฟเฟอร์ส่งรถให้ลูกค้าได้เลยนะครับจองผ่านระบบ Sky Journey เลยนะครับจองก่อนได้รถก่อนนะครับลูกค้านะครับอันนี้ต้องบอกเลยจริงๆว่าจองก่อนได้รถจอดก่อนจริงๆนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับผมขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมพอดีตื่นเต้นครับรถเพิ่งเปิดราคามาน่าสนใจมากๆเลยเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย